สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตันอุพงค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้ดิฉันได้มาที่นาข้าวนะคะซึ่งเป็นแปลงสาธิตเมื่อกลางเดือนที่แล้วค่ะเราได้มาเก็บภาพสวยของข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ของเรามาแล้วนะคะแต่วันนี้เกษตรกรท่านนี้ได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นข้าวนาดำนะคะมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าด้วยการใช้คนเกี่ยวค่ะคือเกษตรกรท่านนั้นเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าชื่ออะไรคะชื่อสมจิตบูชาคุณค่ะอยู่บ้านล่องทอนเป็นเกษตรกรบ้านล่องทอนหมู่5ตำบลจุมพลอำเภอพลไสยจังหวัดหนองคายแต่ก่อนนาข้าวมันเป็นข้าวฟ่างข้าวรีบค่ะไม่เต็มทีนี้มาใช้นุชฟอร์ไลท์และข้าวเต็มดีค่ะเป็นรวงหนักเยอะเยอะมากค่ะฝอนข้าวก็ได้เยอะเยอะจ้าได้ไงเต็มมากค่ะไม่มีรีบประมาณทั้งกำนี่มีประมาณเมล็ด2เมล็ดแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์ครึ่งต่อครึ่งค่ะครึ่งต่อครึ่งตอนนี้อันนี้คือข้าวอะไรคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าว12พันก็ขอ12โหคุณน้าคะข้าวคุณน้านี่รวงใหญ่มากเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณน้ายังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์นะคะเป็นยังไงคะรวงข้าวนี้รวงข้าวมันจะเป็นหนอนกอก่อนเนาะกับโรคกับเน่าทีนี้ออกรวงออกมามันจะเป็นข้าวฟ่างครึ่งนึงแล้วก็เต็มครึ่งนึงก็ไม่เต็มแล้วก็ไปเป็นแมงวันเป็นขี้แมงวันดำๆนะคะจ้าเป็นเชื้อโรคทีนี้เขาบอกว่าโรคหนอนกอต่อมาก็มีนุชฟอร์ไลท์นี่แหละเข้ามาปีนี้เนาะกลางจ้าเปรียบเทียบเป็นไงคะเปรียบเทียบแล้วมันก็ดีค่ะไม่แมลงวันเม็ดดำๆก็ไม่มีแล้วรวงโตข้าวสวยมากงามมากเนาะงามพูดภาษากลางเราก็งามงามเยอะเลยนี่ฝอนข้าวก็ได้เยอะคนเดิมน้ำหนักล่ะคะน้ำหนักก่อนที่จะใช้นุชฟอร์ไลท์กับใช้เนี่ยต่างกันยังไงคะต่างกันมากเลยต่างเยอะเนาะว่าภาษาบ้านเราต่างมากเลยทีนี้มันเป็นข้าวฟ่างแล้วมันก็เบาก็ฟางก็เยอะทีนี้มีแต่กลวงข้าวฟางไม่ค่อยมีต้นลำก้าก็แข็งแรงต้นข้าวนี่นะแข็งแรงมากเลยเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังไม่ล้มเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ค่ะที่คุณน้าสมจิตใช้อยู่นะคะแล้วก็ทำให้รวงข้าวนี้ใหญ่มากแล้วก็ข้าวเนี่ยได้เต็มที่ไม่มีข้าวรีบหรือมีเมล็ดหรือว่ามีเชื้อราแล้วก็ลำต้นแข็งแรงนะคะหลังจากที่เกี่ยวแล้วนี่คือลำต้นก็แข็งแรงอะค่ะนี่คือทำให้ณจิตภูมิใจมากกับผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ณจิตมีอะไรที่จะบอกเกษตรกรไหมคะว่าผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยใช้แล้วดียังไงแล้วก็แนะนำคนที่สนใจยังไงคะก็อยากให้ชาวเกษตรกรหมู่บ้านของเรานี่แหละไอของจังหวัดเรานี่แหละมาช่วยจ้ามาช่วยเอาตัวนี้ไปใช้จ้านุชฟอร์ไลท์นี่นะเข้าไปซีดหรือว่าไปหมักข้าวก่อนจะเอาก้าไอตกก้าจะแช่นะคะแล้วจะได้ผลผลิตเต็มที่เต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยค่ะค่ะได้ตอนนี้ค่ะได้ตอนที่ยังไม่ได้ใช้น่ะนุชฟอร์ไลท์นี่น่ะ50 50ตอนนี้90นึกว่าเต็มร้อยแล้วล่ะค่ะเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยค่ะนึกว่าจะ90นะเดี๋ยวนี้เต็มร้อยแล้วค่ะค่ะมั่นใจมากมั่นใจมากนี่คือความภูมิใจถ้ามีเกษตรกรท่านใดทราบแล้วก็อยากสนใจไอ้ตัวเนี้ยคุณณจิตมีเบอร์โทรไหมคะว่าจะให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเบอร์อะไรคะอัน0849559972ค่ะอีกครั้งนึงค่ะ0849559972ค่ะเบอร์โทรดิฉันเองนะคะนะไอ้เกษตรกรหมู่บ้านล่องทอนนางสมจิตบูชาคุณติดต่อได้เลยค่ะติดต่อได้เลยของเกษตรกรดีนี้ดีมากค่ะข้าวก็ได้เยอะกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนข้าวนี่จะได้ประมาณ50ถุงปีนี้ได้79ถุงค่ะค่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือความภูมิใจของเกษตรกรคือนะสมจิตบูชากุลนะคะอยู่บ้านร่องถ่อนนะคะได้ข้าวเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทำให้มีผลิตผลจากเม็ดข้าวตัวนี้ด้วยผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ของเราค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือหนุ่มๆค่ะบ้านล่องถอนนะคะมามัดข้าวให้คุณน้าจิตค่ะเป็นจังไหนอันมัดข้าวให้น้าจิตปีนี้กับปีที่แล้วต่างจังไหนคะลุงปีนี้
นักก้นปีไก่นี่ครับนักก้นปีไก่แล้วโจมเป็นยังไงโจมนักปะครับอาโจมลูกคนคนเดียวไหวปะอาโจมคนเดียวไหวว่าอ้าวบ่ไหวบ่ไหวอันลุงซอยแล้วใช่แล้วใช่แล้วโจมสองโหหนักโหหนักจริงหนักจริงหนักเนาะครับที่เราไปยังไหนที่ไม่ได้ใส่นุชฟ้าไล่ของนายจีดน่ะบอกวันนี้บอกบอกวันนี้ครับยกคนนกแป๊บนึงครับอันนี้ต้องยกสองยกสองตายยกสองโอ้นี่ขนาดบำรุงแล้วเนาะยกสองครับผมนี่คุณผู้ชมคะนี่ต้องยกสองคนค่ะคนเดียวไม่ขึ้นนี่คือน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นุชฟ้าไล่นะคะที่คุณนาจิตเนี่ยมาใช้แล้วก็หนุ่มๆทั้งหลายนะคะบอกว่าต้องยก2ค่ะคนเดียวไม่ไหวค่ะต้องยก2ค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นุชฟ้าไล่มาณโอกาสนี้ค่ะ